ขอสวัสดีท่านมหาบัณฑิตนะครับเป็นที่ประกอบท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์ในวันนี้นะครับซึ่งก็จะทยอยกันมาเป็นระยะๆก็ที่จะต้อนรับท่านไปอย่างบ้างนะครับในกี่วันนี้นะครับอันนี้เราเหมือนกับที่เข้ามานะครับเหมือนทุกปีก็คือว่าเราก็พบกับความอบอุ่นนะครับซึ่งก็บรรยากาศเนี้ยเราก็จะไม่เจอที่ไหนเลยนะครับซึ่งบรรยากาศเนี้ยนะครับทุกปีที่ผมตั้งแต่ผมเข้ามาที่ตอนหลักสูตรนะครับผมก็จะเจอบรรยากาศนี้ซึ่งก็ประหลาดใจแล้วก็ประทับใจนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันนะครับสังเกตว่าเราก็มาเจอกันเราก็อบอุ่นนะครับแล้วก็หลายคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยนะครับเป็นระยะของเรากลับหน้ากลับนะครับแล้วก็ตามเนี่ยโชคดีว่าแบบนี้เนี่ยเรามีสัญลักษณ์ใช่ไหมติดดอกไม้กันก็เลยว่าคนนี้เป็นมหาบัณฑิตนะคนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเราก็แยกแยะกันได้นะครับเนี่ยก็ตามเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่จบเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายเราสักวันหนึ่งเราก็จะเจออย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ในขณะที่เรามาเรียนนี่นะครับก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะได้ความรู้นะครับแล้วก็สมรรถภาพระหว่างเพื่อนนักเรียนแล้วก็กับอาจารย์นะครับสำหรับคนที่จบการศึกษาแล้วก็คงจะได้เป้าวันนี้นะครับแต่ก็ตามเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยก็คือการเป็นลูกสงขันธคารินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าอันนี้เราก็จะต้องติดตัวเราตลอดไปนะครับแล้วก็เราก็อยากให้นึกถึงปฏิทานของมหาวิทยาลัยสงขลาคลินนะครับซึ่งก็ดำเนินรอยตามทางพระราชบิดานะครับก็บอกว่าเราอยากจะให้เป็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประโยชน์ของเราเนี่ยเป็นที่สองแล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของเรานะครับเพราะฉะนั้นปฏิทานนี้นะครับก็เอาไปใช้ได้ตลอดนะครับเราบอกว่าคนที่ดูเราเนี่ยจะมุ่งมั่นนะครับแล้วก็พยายามมากอ่ะแต่ไม่เอาไปทำตามนี้นะครับตอนนี้ผมก็ขอเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ขอกลับเปิดงานเกี่ยวกับเรื่องงานของผมนะครับ